วันนี้เฮามาต่อข้อที่ 3.2 ซึ่งข้อที่ 3.2 นี้พวกเฮาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์วรรณคดีไทยโดยสังเขปเนาะซึ่งวรรณคดีไทยนี้ได้แบ่งออกเป็น5สมัยอยู่ดังนี้เนาะสมัยที่1นี่วรรณคดีไทยสมัยสุโขทัยพ.ศ. 1805-1920 ปี2เนาะวรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นพ.ศ. 1893-2171 3วรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายพ.ศ. 1000ขออภัยเนาะพ.ศ. 2199-2310 4วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรีพ.ศ. 2310-2325 5วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสีตั้งแต่รัชกาลพุทธยัตภาจุฬาโลกพ.ศ. 2325จนถึงปัจจุบันซึ่งไรยะเนาะระยะหรือว่าสมัยของวรรณคดีไทยนี้เนาะวรรณคดีพื้นเมืองไทยนี้มันนอนอยู่ในวรรณคดีสุโขทัยซึ่งแบ่งวรรณคดีสุโขทัยนี้ออกเป็น2ลักษณะคือจะเป็นคำสอนทางพุทธศาสนาและตามความคิดเห็นของคนไทยโบราณซึ่งวรรณคดีหลังเก่านี้เนาะมันจะมีความคิดเห็นเป็นวรรณคดีความคิดเห็นของคนไทยโบราณนั้นก็คือกับวรรณคดีพื้นเมืองลาวนี่เองก็คือว่าวรรณคดีที่ไปตามความคิดเห็นของคนไทยโบราณคือมันเกิดจากความการดำรงชีวิตของประชาชนไทยเนาะหรือว่าการออกแรงงานของประชาชนบรรดาเผ่าของไทยเนาะคือดังนั้นจึงว่าคือกันกับวรรณคดีพื้นเมืองลาวของพวกเฮาเนาะพวกหลานซึ่งเรียนมาฮอดนี้บทเรียนบทที่7ก็ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้เนาะสิ่งสำคัญที่อาจารย์อยากให้พวกหลานจื้อได้อยู่ในบทนี้ก็คือ1บางจุดเกี่ยวกับประเทศไทย2สภาพประวัติศาสตร์ของไทย3วรรณคดีพื้นเมืองไทยนี่กำเนิดและขยายตัวอยู่จักระยะหรือจักสมัยเนาะสำหรับคำถามท้ายบทแมนอาจารย์ให้พวกลานจดแล้วก็ตอบส่งมาอาจารย์กดคือเก่าเด้อสำหรับการจดไก่บทเรียนให้จดตามที่อาจารย์ได้ซ่อนมาอยู่นี่เลยเนาะพวกลานเนาะสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอฝากความเป็นห่วงเพิ่นใหญ่ถึงพวกลานทุกคนในการทำเฮียนหนังสืออยู่บ้านอยู่ซ้อมก็ให้พวกลานทุกคนตั้งอกตั้งใจตกกับการทำเฮียนตั้งใจจดไก่บทเฮียนให้มันครบถ้วนตามที่ครูได้มอบหมายเนาะพวกลานเนาะและรักษาสุขภาพของตนเองให้ห่างไกลจากพยาธิโรคาหรือพวกลานขอขอบใจ